ดราม่าของจริงแท้รับสายครูโทรแจ้งลูกร้องไห้ลั่นนันคุยเครียดรู้ความจริงต้องรีบไปรับกลับบ้านดราม่าของจริงแท้ทำงานไม่ได้เลยครูโทรแจ้งลูกร้องไห้ลั่นโรงเรียนคุยเครียดจนรู้ความจริงเรียนรู้โตไปด้วยกันเรียนรู้โตไปด้วยกันแท้ณปภาเคลียร์ดราม่าในรายการคุยแซ่บโชว์หลังโพสต์คลิปทดสอบภาษาอังกฤษลูกชายเล่นกันเป็นสับผลไม้ต่างๆลูกก็แกล้งแม่ตอบแบบไม่ตรงบ้างกวนบ้างก่อนแม่จะอำลูกบ้างไม่ต้องไปละโรงเรียนอินเตอร์อ่านข่าวดราม่าจะแบนแล้วแพทโพสต์คลิปลูกลั่นไม่ต้องไปแล้ววันอินเตอร์ผู้ปกครองเดือดโดยแพทกล่าวว่ามวลรวมคนเข้าใจว่านี่คือการเล่นกันระหว่างแม่ลูกเขาไปคิดว่าเราไปทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าเรื่องไม่มีอะไรเลยแพทพูดตั้งแต่ต้นคลิปว่าหลังส่งคุณเขาไปเรียนพิเศษไม่ได้พูดเรื่องโรงเรียนเลยแต่คนที่ไม่วายจะดราม่าไปพูดถึงน้องใส่ชุดนักเรียนต่อให้น้องใส่หรือไม่ใส่คนรู้อยู่แล้วว่าน้องเรียนที่ไหนเขากลับจากเรียนพิเศษโชว์กระดาษมาให้ดูว่าทำได้หมดทุกอย่างเราไม่ได้เอ่ยถึงโรงเรียนเลยคนที่ดูบริบทเข้าใจได้ 99% เข้าใจได้ลูกกวนแม่ๆเลยกวนกลับว่าไม่ต้องเรียนแล้วมันคือมุกแต่มีคอมเมนต์แบบนี้ไม่ได้ผู้ปกครองจะต้องแบนเราออกจะไปจากโรงเรียนแต่ส่วนใหญ่มองเป็นความตลกในครอบครัวไม่ได้พูดเลยว่าอย่าไปเรียนโรงเรียนนี้ความหมายเราคือมาเรียนภาคไทยเถอะถ้าจะกวนขนาดนี้ไม่ต้องเรียนอินเตอร์เราเข้าใจไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้แบบนี้จะต้องมีแหละจะงงตอนดราม่าว่าได้เหรอพิธีกรถามว่าส่วนดราม่าจริงๆเรซซิ่งร้องไห้ลั่นโรงเรียนครูต้องโทรมาแพทเล่าว่าทำงานไม่ได้เลยตอนเช้าก็ร่ำลากันดีแฮปปี้อยู่ดีๆครูโทรมาเรซซิ่งร้องไห้ไม่กินข้าวไม่อะไรเลยอยากกลับบ้านอย่างเดียวรีบไปรับลูกมาถึงเอิร์กอาร์กนั่งคุยกันจริงจังคืออะไรนี่คือการ acting เราให้เขาพูดความจริงถ้าเลือกโกหกเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่มีใครเชื่อแล้วเขาเป็นเด็กฉลาดเขาไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยร้องงอแงไม่อยากไปโรงเรียนจนจบอนุบาล3มาเรียนซัมเมอร์ครั้งนี้แปลกมากจริงๆคุยกับเขาจริงจังเลยได้รู้ว่าเหมือนเขาสังเกตเพื่อนเขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเขาเลยไปเข้าใจว่าเป็นซัมเมอร์ไม่ใช่เวลาเรียนจริงๆเข้าใจความฉลาดเลยต้องทำความเข้าใจกับลูกก็โกรธไม่ลง6 ขวบนางบอกแกล้งป่วยการละครได้คุยจริงจังว่าสิ่งที่ทำเรียกว่าการโกหกเขาก็มีเหตุผลเหมือนได้เรียนรู้โตไปพร้อมกันทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลเปิดม่านสุดยิ่งใหญ่ตู่แก้มชายนำทีมโชว์ฝีมือทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลเปิดม่านการแสดงในรอบพรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอคอยมากว่า3ปีจากค่ายซีเนริโอทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลแก้มตู่ทิศสวัสดิ์เป็นบทประพันธ์ชื่อดังของธมยันตีที่สร้างความประทับใจจากละครโทรทัศน์จนกลายเป็นปรากฏการณ์โด่งดังสูงสุดเมื่อปีพ.ศ. 2559และเป็นครั้งแรกของการนำมาสร้างเป็นละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่ทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลที่จัดเต็มด้วยโปรดักชั่นฉากแสงเสียงเอฟเฟกต์พิเศษและคอสตูมสุดอลังการผ่านฝีมือการกำกับสุดละเมียดโดยทกลเกียรติวีระวันกับเรื่องราวความรักสุดตราตรึงและรอคอยวันกลับมาทวงแค้นที่มาพร้อมกับทีมนักแสดงนำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถทางการแสดงอินเนอร์มาเต็มนำโดยตู่ภพธรสุนทรยานกิจศิลปินนักแสดงที่ต้องยอมรับว่าเขาคือพระเอกมิวสิคัลอันดับหนึ่งของยุคนี้กับบทพระอักอัคนีที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างซาบซึ้งโรแมนติกแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวสมเป็นทหารชาตินักรบที่รักบ้านเมืองเหนือสิ่งใดจนยอมตัดสินใจตัดคอฆ่าเมียตัวเอง
นับเป็นฉากสุดหินที่ยากจะเข้าถึงได้ง่ายๆแต่เจ้าตัวก็ทำได้ดีมากในทุกโมเมนต์การแสดงจนคนดูน้ำตาท่วมโรงละครทิพย์สวัสดิ์เดอะมิวสิคัลงดงามส่วนแก้มกุลกรพัฒน์เมอร์นาดนักแสดงละครเวทีมากฝีมือผู้รับบทคุณอุบลสโรชินีก็โชว์พลังเสียงร้องระดับโลกได้ก้องกังวานบาดลึกเข้าถึงอารมณ์โดยเฉพาะเวลาที่เสียงโซ่ตรวนดังทำให้หลอนไปทั้งโรงละครจนทำให้คนดูปวดร้าวเศร้าตามไปกับชะตากรรมชีวิตของเธอเพราะสัจวาจาที่มอบให้ชายคนรักทำให้วิญญาณของเธอต้องถูกจองจำทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์แผ่นดินนับเป็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวสมศักดิ์ศรีความเป็นนักแสดงละครเวทีหญิงไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ไปยืนอยู่บนเวทีโรงละครที่เวสต์เอนด์ประเทศอังกฤษโกรธแค้นชายตรึงคนดูฟากชายชาตโยดมนักแสดงฝีมือขั้นเทพครั้งนี้พลิกมารับบทร้ายเป็นพันตรีดนายนายทหารที่ผันตัวมาเป็นนักการเมืองที่โกงกินกระหายสมบัติชาติก็ยังคงโชว์ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยแถมทำเซอร์ไพรส์ในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นโชว์สเต็ปเต้นชนิดจัดเต็มเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือสนั่นโรงละครทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลสเต็ปด้านชินชินวุฒิกับดาวณภัทรศรในบทเชษฐาและทิพย์อาภาชายหนุ่มหญิงสาวผู้ที่ได้แต่เฝ้ามองดูคนที่แอบรักอย่างปวดร้าวจนทำให้ทั้งคู่โชว์พลังเสียงร้องและการแสดงออกมาได้ซาบซึ้งกินใจโดยเฉพาะช่วงโซโล่ที่ทำเอาคนดูอินตามกันเลยทีเดียวชินชินวุฒิปิดท้ายที่นักแสดงรุ่นใหญ่ฝีมือดีธนงศักดิ์สุภการที่สวมบทนายทหารน้ำดีที่ยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณก็ถ่ายทอดบทบาทนี้ออกมาได้ดีไม่แพ้ใครนอกจากนี้ยังมีบทเพลงไพเราะสุดซาบซึ้งมากมายหลายแง่มุมที่จะทำให้ผู้ชมอิ่มเอมไปกับทุกฉากทุกซีนดาวโชว์ลูกคอและหากใครยังจำฟีลลิ่งความสนุกความประทับใจแบบที่เคยเกิดขึ้นในมิวสิคัลเรื่องดังอย่างฟ้าจรดทรายทวิภพข้างหลังภาพสี่แผ่นดินแม่นาคพระโขนงบรรลังเมฆได้อยู่แล้วก็คุณต้องห้ามพลาดมาชมทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลเด็ดขาดเพราะจะได้สัมผัสกับอรรถรสของการแสดงที่ตื่นเต้นประการตาจนคุณนั่งไม่ติดตลอดทั้งเรื่องนับเป็นละครเวทีที่หากจะใช้คำว่ายิ่งใหญ่คุ้มค่าสมการรอคอยก็คงไม่เกินจริงทิศสวัสดิ์เดอะมิวสิคัลเปิดการแสดงนะเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมนี้สนใจจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทร 0.02-2,623,456